ครับและทั้งหมดนะครับก็เป็นการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุนะครับเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับการออกกำลังกายของเรานั้นจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงที่1นั้นก็จะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมพร้อมกล้ามเนื้อก่อนนะครับในช่วงที่2นั้นก็จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและในช่วงที่3ก็จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทรงตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในช่วงที่3ของเรานั้นเนี่ยการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทรงตัวอาจจะเกิดอันตรายกับผู้สูงอายุได้อย่างเช่นอาการเซหรือการหกล้มเกิดขึ้นนะครับดังนั้นถ้ามีผู้สูงอายุออกกำลังกายควรจะมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับและผู้สูงอายุเนี่ยสามารถนำการออกกำลังกายนะครับในวันนี้ไปทำได้ทุกวันนะครับเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและป้องกันการหกล้มนะครับในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ในวันนี้นะครับก็ขอจบการแนะนำท่าของการออกกำลังกายเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้สูงอายุไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ